กลับมาสู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนบอสวิก The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยน Formula X Right Time Warranty ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนอัลฟาคูสติกขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนซูเล็กขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนเซอร์วินเวก้าขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนอาร์คออเดโอขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนเมอร์คิวรี่ขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โอเวอร์ไดส์แอร์แอนด์ซาวด์ครับสำหรับคราวนี้นะครับเราก็มีซับวูเปอร์นะครับเป็นแอคทีฟซับนะครับรุ่นใหม่ของพิซซึมนะครับในรุ่น SQ852 Pro ครับเดี๋ยวหนูเคยเห็นซับคือที่เป็นตู้สี่เหลี่ยมเป็นตู้สี่เหลี่ยมเออแต่อันนี้คือเป็นกลมๆนะอันนี้จะดูทรงแปลกตาขึ้นคือทรงเนี่ยเขาเรียกชื่อของตู้ก็คือเป็นสเปร์วิวสเปร์วิวก็คือเป็นตู้ซับที่หย่อนเข้าไปในช่องยางอะไรคือสเปร์วิวก็คือยางอะไรอ๋อเพราะปกติอะถ้าเป็นซับบล็อกเนี่ยเราก็จะไปไว้กันใต้บล็อกหรือใต้คลิปแพนะหรือใต้คอนโซลใช่ใต้คอนโซลซึ่งถ้าไว้ใต้บล็อกเนี่ยปัญหาที่ส่วนใหญ่เจอคือบางทีอะขยับเบาะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดบางทีไปโดนสายลงสายหลุดหรือบางทีก็ไม่สะดวกเนาะเพราะว่าพวกเบาะไฟฟ้าเนี่ยบางทีตรงใต้บล็อกพื้นที่มันมีพวกสายและยงระยางอยู่ซึ่งถ้าเอาไปไว้เนี่ยบางทีมันติดก็งวดนี้ก็เป็นการดีไซน์ว่าออกแบบเป็นตู้ซับซึ่งวางในช่องยางอะไรเดี๋ยวอธิบายเรื่องการวางนิดนึงนั่นน่ะสิหนูกำลังจินตนาการคือตู้ใบเนี่ยมันออกแบบมาให้หย่อนไปในช่องของยางอะไรเลยพูดง่ายคือยางอะไรอันเดิมตัวเนี้ยไม่ต้องเอาออกวางไว้ที่เดิมยางอะไรเดิมทีมันจะมีตัวเหล็กล็อกอยู่นะครับเอาเหล็กล็อกออกแล้วก็เอาตู้ใบนี้วางไปแทนที่มันก็จะพอดีของช่องของยางตัวล้อกระทะหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็ใส่ลงไปใช่วางไปในกระทะเลยใช่นะครับคือล้อก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ใส่ตัวเนี้ยลงไปแล้วมันจะแน่นเหรอคะเอาคนที่เขาจะมีเหล็กตัวล้อมาให้ใช่นะครับแต่มันจะมีเหล็กแบบยาวแบบสั้นนะครับรถบางคันเนี่ยกระทะอาจจะตื้นถ้าตื้นเราก็ใช้ตัวสั้นถ้ากระทะบางอันที่ค่อนข้างลึกเขาก็จะมีตัวขายึดแบบยาวมาให้ตัวนี้ขันให้แน่นนะครับตู้ซับสำคัญคือเวลาวางไปเนี่ยเราต้องขันตู้ให้ยึดกับยางอะไรให้แน่นเพื่อความให้มันแข็งแรงพอแข็งแรงเบสจะนิ่งหนูว่าตรงขอบยางอะไรอะคะตรงขอบยางอะที่อันนี้วางไปอะมันช่วยรับซับแรงสะเทือนด้วยนะใช่ไหมหนูเพราะถ้ามันลงไปพอดีนะใช่มันก็จะแบบว่าเหมือนแบบมีตัวยึดอยู่เพราะมันยืดหยุ่นนะเนาะมันนะแต่จริงก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะตัวน็อตเนี่ยเวลายึดลงไปมันก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแน่นอยู่แล้วครับตัวนี้ใช่ครับแต่ก็ต้องล้อที่15นิ้วขึ้นไปใช่ครับก็คือกระทะจะต้องมีขนาด15นิ้วขึ้นไปนะครับถ้าเล็กกว่านั้นก็อาจจะลงไปไม่ได้ตัวโครงสร้างของตัวตู้ใบเนี่ยเป็นโลหะทั้งตัวนะครับน้ำหนักโดยรวม 7.3 กิโลโอ้เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับก็ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเนี่ยเสียงโลหะจริงๆหนูขอให้ดูและอย่างมันเป็นตู้แอคทีฟคือมีแอมในตัวโอ้โหคือออกแบบมามีแอมในตัวถ้าสังเกตว่ามันจะมีชุดสายรีโมทเอาไว้เปิดปิดเสียงได้แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดปรับความถี่ตัวนี้เปิดปรับเสียงเร่งเสียงอันนี้เป็นตัวปรับเฟสบูทเบสเหมือนกับซับบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเลยแต่มาในรูปของช่องใส่ยางอะไรแบบนี้มันดีกว่าสี่เหลี่ยมไหมคะเออดีกว่าไหมถ้าพูดถึงข้อได้เปรียบก็คือว่าตัวโครงสร้างของตู้จะมีปริมาตรอากาศที่เพิ่มขึ้นใช่พอเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลในเรื่องของความถี่ต่ำที่ลงได้ลึกยิ่งขึ้นคือตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อพอวางในช่องยางอะไรปั๊บไอ้พรมพอระยึดเสร็จเนี่ยไอ้พรมก็ปิดลงไปตัวนี้ก็จะป้องกันตัวหน้าลำโพงปีเซอร์ออกแบบตู้นี้ให้นะข้างในเนี่ยเป็นดอกลำโพงครับประมาณเป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่ดูสี่เหลี่ยมแปดนิ้วสองดอกนะครับก็คือมันเป็นลำโพง8นิ้ว2ดอกไว้1 2.2 โอห์มวัตต์ในตัวสูงสุด320วัตต์ครับก็พูดง่ายว่าและอย่างโครงสร้างของตัวไดอะแฟรมเป็นโพลีขอบยางซึ่งซับรุ่นนี้รหัสรุ่นเขาเขียนว่า SQ อยู่แล้ว SQ852 ก็คือออกแบบมาเพื่อเน้นการฟังเพราะนั้นสไตล์ SQ แนวเบสเป็นแนวนุ่มลึกนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ตามสเปคก็คือเป็น8นิ้ว2ดอกละอยู่ในโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะครับติดตั้งง่ายวัด
ก็คือมีแอมอยู่ในตัวชุดสายทุกอย่างให้มาครบหมดพอดีเป๊ะคือชุดสายที่ให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปซ็อกเก็ตของมันแล้วก็เดินสายไฟ3เส้นบวกลบรีโมทจบแล้วแล้วก็สายสัญญาณเข้าไปก็จบครับนะครับสะดวกง่ายดายนะวันนี้ในเรื่องของที่พอพูดเรื่องเสียงเราเห็นอาจารย์ตั้งจอ RTA ละครับไมค์วันนี้เอาไมค์มาวัดเลยเราต้องเทสคือถ้าจะถามว่า SQ ลงได้ลึกแค่ไหนมาดูเสียงจริงจากไมค์ RTA เลยดีกว่าได้ค่ะซึ่งเราก็ใช้ต้นเสียงนะคะต้นกำเนิดเสียงที่ใส่แผ่นพิงน้อยเข้าไปเนี่ยผ่านหน้าจอจากเอาพายครับนะคะแล้วก็ใช้สายสัญญาณจากเชิญนอฟนั่นเองนะครับโอเคตั้งวันนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็คือความถี่ต่ำจะตั้งรอบตู้ไว้ตรงไหนก็ได้เพราะเสียงมันจะออกมาจากรอบตัวที่เห็นช่องตรงนี้เสียงผ่านได้หมดเลยอันนี้เขาต้องมีแบบตู้อะไรยังไงไหมคะตู้ปิดตู้เปิดอะไรตัวนี้โครงสร้างเป็นตู้ปิดนะครับครับลำโพง2ดอกทำงานประสานกันคือลำโพง2ดอกอยู่ในตู้เดียวกันอยู่ในตู้เดียวกันครับครับมาดูที่ตรงนี้แอมแอคทีฟในตู้นะครับอาจารย์เซตเกณฑ์จุดตัดเอาไว้สูงสุดตามคอร์สบนตัวนี้เพื่อจะดูว่าคอร์สตรงนี้อัตราสโลปของเขาครับ12 dBเป็นคอ12 dB เพราะนั้นพอ12 dB จะได้เบสที่ลูกค่อนข้างใหญ่นะครับครับจุดการทำงานของเขาตรงนี้นะครับอาจารย์ใช้เกณฑ์บวกลบ3 dB นะครับตามคู่มือระบุว่าลงมาได้ถึง30กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าที่ลบกี่ dB แต่เอาตามมาตรฐานที่วัดก็คือเอาที่บวก3ลบ3มันลงมาได้ถึง 44.9 เฮิรตซ์นะครับแล้วอัตราสโลปของความถี่ต่ำไหลมาแบบช้าๆครับนั่นมันแปลว่ามันสามารถทอดหางเสียงลงมาได้ถึง40เฮิรตซ์หรือถ้าในช่วง30เฮิรตซ์ตรงเนี้ยมันยังทอดหางเสียงความถี่ต่ำลงมาได้อย่างนี้มันก็คือมันจะนุ่มลึกใช่ไหมสไตล์นุ่มลึกเลยนะครับคือถ้าคัดลงมาแบบนี้ครับไม่ดีแน่แต่ว่าพอคัดลาดลงมาหาความถี่ต่ำแบบน้อยๆหางเสียงความถี่ต่ำมันจะทอดออกมาได้ให้เราได้ยินชัดเจนครับนะครับมีข้อแนะนำในการใช้ยังไงคะในเมื่อเราพบว่าความถี่ต่ำตัวนี้ทอดลงมาช้าๆเนี่ยครับถ้ามี EQ อยู่ในช่วงสัก30เฮิรตซ์หรือ35เฮิรตซ์ยกตรงนี้อีกมาสัก4 dB ให้มันแฟตโอ้โหคราวนี้ทุกโน้ตดีกว่าเลยใช่ไหมมาหมดครับซึ่งฟอนต์ของเอาพายก็มีอยู่แล้วยก EQ ได้ X08 ความถี่30หรือ35เฮิรตซ์บวกมาสัก3หรือ4 dB ตรงนี้ขึ้นมาเลยนุ่มเลยครับเจ๋วเลยนะครับแล้วถ้าเอาได้ร้านติดตั้งเก่งๆเซตให้แล้วเขารู้ตรงนี้นะใช่เขาบวกเพิ่มให้คุณนิดนึงนะนิดเดียวโอ้โหคุณพริ้วเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นการติดตั้งก็ง่ายนะครับตู้แข็งแรงจับเน้นนะครับเวลายึดในช่องยางอะไหล่เหล็กที่ให้มาขันให้แน่นครับเดี๋ยวตัวยึดตู้ซับถ้ายึดแน่นเบสจะนิ่งครับนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับครับก็ถือว่าดีงามดีงามงดงามคือพอสอนเนี้ยเราได้เห็นเทคโนโลยีของตู้ซับแบบเนี้ยเทคโนโลยีของซับบ็อกอ่ะมาแล้ว1อันก็คือที่ของแบรนด์นึงที่เป็นมีเหมือนที่ลม360ทิศทางหรือเขาเรียกอะไรนะแบบนั้นมาแล้วเป็นตู้เขาเรียกทรานสมิชชั่นไลน์นะอันนั้นเราเจอมาแล้วเป็นหนึ่งเทคโนโลยีชื่อเรียกยากด้วยชื่อเรียกยากหนูเรียกไม่ถูกไม่กล้าพูดด้วยมันไม่ผิดเลยค่ะที่หนูไม่สามารถจำชื่อได้เพราะว่าชื่อเรียกยากจริงๆแล้วปลายปีนี้เราก็ได้เจอเทคโนโลยีของตู้ซับแบบนี้ต้องเรียกว่านวัตกรรมของการออกแบบตู้ใช่เพราะจริงๆปัจจุบันเนี้ยคนต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะเพราะตรงเนี้ยเราเอาไปซ่อนไว้ใต้ตรงยางอะไหล่ใช่ไหมเราก็ปิดพรมมาอย่างที่จันบอกมันสามารถวางของได้หมดเลยและอย่างคือวัดมีแอมในตัวด้วยไม่ต้องมาติดแอมเพิ่ม ใช่ครับครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามไปได้ที่บริษัท Audio Network ครับใช่แล้วค่ะหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ปรีซึมทั่วประเทศนี้เลยค่ะและช่วงนี้ต้องหมดเวลาแล้วแต่ถ้าช่วงหน้าใครมีคำถามรออยู่อดใจสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมอาจารย์อนันต์รอทุกเสียงมีคำตอบให้คุณแล้วค่ะ